สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำเค้กนึ่งนุ่มๆนิ่มๆจ้าจริงๆมันยังไม่เซตตัวดีเลยนะหน้านิ่มรสชาไทยกับรสชาเขียวเนี่ยแต่อดใจไม่ไหวแล้วเมื่อกี้แอบจิ้มดูดไปหน่อยหนึ่งที่เห็นหน้าเค้กแวงๆนุ่มอร่อยมากๆค่ะขอแนะนำเลยป้าการันตีแต่การตีเค้กนึ่งตัวนี้นะคะจะต้องใช้ SP และจะต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้ตะกร้อมือตีป้าว่าคนตีอ่ะตายก่อนอเอ้าใครคิดว่าตัวเองแข็งแรงกล้ามมือดีอยากลองใช้ตะกร้อมือตีก็ได้จ้าแล้วแต่แล้วแต่ไม่ห้ามละดูความนุ่มความนิ่มของเขาเอาแล้วกันนะคะเป็นยังไงล่ะมาค่ะมาเริ่มต้นดูสูตรกันก่อนนะสูตรตัวเค้กนึ่งรสวานิลาค่ะ เอาละค่ะเริ่มตรงนี้หลายๆคนแน่นอนเลยค่ะปุดปุดปุดคำถามปุดขึ้นมาในใจใช่ไหมคะป้าคะถ้าหนูไม่อยากทำตัวเค้กเป็นรสวนิลาหนูสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นรสอื่นได้ไหมจ้าต้องขอบอกนะคะว่าทำได้แต่ มันจะต้องใช้เป็นผงรสต่างๆค่ะเช่นผงใบเตยเอ่ยผงมันม่วงเอ่ยไนู่นนี่นั่นเข้ามาผสมนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูในสูตรเนี่ยจะเห็นว่าส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยไม่มีเลยนะนอกจากไข่ไก่แล้วก็น้ำมันพืชอ๋อแล้วก็กลิ่นวานิลาอีกตัวซึ่งกลิ่นวานิลามันก็ใช้แค่หนึ่งช้อนชาครึ่งแค่นั้นเอง ดังนั้นทําให้การที่จะปรับเปลี่ยนมันเป็นรถอื่นสมมติเช่นรถใบเตยอะค่ะจะเติมน้าใบเตยลงมาเนี่ยมันยากจะเติมกลิ่นสังเคราะห์ที่เป็นขวดขวดป้าว่ามันก็ไม่หอมค่ะดังนั้นทางเดียวที่เหมาะสมและที่จะทําได้ส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวป้านนะคือใช้ผงต่างๆอะค่ะที่เป็นผงสกัดแห้งอย่างเช่นผงใบเตยผงมันม่วงนูน่นนี่นั่น ราคาค่อนข้างสูงแล้วบางคนเนี่ยถ้าอย่างอยู่ต่างจังหวัดอาจจะหาซื้อยากด้วยดังนั้นส่วนตัวของป้าน,นะคะทำเป็นตัวเคว้กรสวานิลาไปแล้วค่อยเปลี่ยนตัวหน้าของเขาอะค่ะเป็นรสชาติต่างๆตามต้องการเพราะว่าไรเคร้กรสวานิลานะคะมันสามารถไปกันได้ดีกับหน้านิ่มรสต่างๆอยู่แล้วค่ะการทำตัวเค้กเป็นรสวานิลานะคะนอกจากที่จะประหยัดต้นทุนที่จะต้องไปซื้อบรรดา ผงนู่นนี่นั่นมาใช้ซึ่งราคาเขาก็ค่อนข้างสูงด้วยแหละยังช่วยประหยัดเวลาด้วยค่ะนึ่งไปเลยค่ะรถเดียวทีเดียวปรับเปลี่ยนแค่หน้าเอามันสะดวกกว่าทำง่ายกว่าประหยัดเวลากว่านะคะย้ำอีกทีอันนี้ความเห็นส่วนตัวของป้าใครอยากลองเติมผงนู่นนี่นั่นตามใจชอบได้เลยนะคะป้าไม่เคยลองแล้วป้าก็ไม่คิดอยากลองด้วยค่ะไม่มีตังไปซื้อไอ้ผงๆผมาใช้ โมยาวนะคะไม่ถึงสูตรซักทีมาค่ะมาดูสูตรจริงๆละแป้งเค้ก70กรัมหรือเศษ1ส่วนสีถ้วยตวงบวกกับ3ช้อนโต๊ะป้าใช้ตัวมงกุฎม่วงนะคะใครอยากใช้ยี่ห้ออื่นใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะจะเป็นพัดโบกหรืออะไรก็ว่าไปใครไม่มีแป้งเค้กอยากใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ลองได้นะคะแต่จะนิ่มเหมือนในคลิปไมป้าไม่การันตีผงฟู1ช้อนชาครึ่ง ไข่ไก่3มฟองน้ำตาลทราย90กรัมหรือว่าเศษ1นส่วนสี่ถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช45 ml หรือ3ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะใช้เป็นน้ำมันคาโนราน้ำมันดอกทานตะว,วันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะไรก็ได้หาไม่ได้จริงๆอยากใช้น้ำมันปาล์มก็ใช้ได้ค่ะน้ำมันมะพร้าวไม่แนะนำนะคะกลิ่นแรงเกลือครึ่งช้อนชา sp 15กรัมหรือว่าประมาณ3ช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะคะตัดทิ้งไม่ได้เลยในสูตรนี้ถ้าตัดทิ้งไปป้าลองมาหลายรอบแล้วนะคะสูตรนี้เค้กที่ได้แน่นแฟบไม่ฟูค่ะ sp นะคะหน้าตาเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้นะราคากระปุกหนึ่งก็ไม่แพงนะคะ30-40บาทเท่านั้นเองสำหรับกระปุกเล็กๆร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายค่ะร้านเบเกอรี่อะไรแบบนี้นะ ถ้าใครหาซื้อไม่ได้สมัยนี้มันสั่งซื้อออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะเซิร์ชหาเลยค่ะเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชดูค่ะขึ้นมาเพียบเลยสั่งซื้อมาเก็บไว้ใช้นะจ๊ะเจ้า SP นะคะมันเป็นสารเสริมคุณภาพชนิดหนึ่งค่ะช่วยให้ไข่สามารถจับกับอากาศได้ดีขึ้นทำให้ขนมของเราขึ้นฟูได้ดีขึ้นค่ะ บอกไปงั้นนะถูกปอาไม่รู้นะคะ <S <S ตัวสุดท้ายสำหรับเค้กนึ่งค่ะกลิ่นวานิลาหนช้อนชาครึ่งอย่างที่บอกใครอยากจะใช้เป็นกลิ่นใบเตยกลิ่นอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวป้าป้าว่ากลิ่นมันไม่หอมอะค่ะใส่เป็นวานิลาเวิร์กสุดมาดูสูตรในส่วนของตัวหน้านิ่มชาไทยหรือหน้านิ่มชาเขียวกันนะคะเขาจะใช้สูตรเดียวกันเลยนะนมสดรสจืด200 ml จะใช้เป็นนมขวดจะใช้เป็นนมกล่องจะใช้เป็นนมโรงเรียนก็ได้ค่ะน้ำเปล่า100 ml ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะให้มันเข้มขน้นใช้เป็นตัวน้ำชาเขียวหรือน้ำชาไทยก็ได้น้ำชา200 ml ในส่วนของตัวน้ำชานะคะให้ใช้เป็นผงชาเขียวหรือผงชาไทยค่ะ3ช้อนชาแล้วเติมน้ำร้อนลงไป250 ml ค่ะกรองเอากากาชาออกนะคะ สมมุติถ้ากรองออกมาแล้วได้น้ำชาเกิน200 ML ก็แบ่งออกมาใช้แค่200 ML พอค่ะหรือถ้ากรองออกมาแล้วได้น้ำชาน้อยกว่า 200ML ก็เติมน้ำร้อนเพิ่มลงไปได้เลยอ๋อถ้าใครอยากได้น้ำชาที่เข้มข้นกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณผงชาได้ตามใจชอบนะคะผงบุนเศษ1นส่วนสช้อนชาป้าใช้ตัวนี้นะคะตรานางเงือกใครไม่มีใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะ น้ำตาลทรายนึร้กรัมหรือว่าเครื่องถ้วยตวงบวกกับ1ช้อนโต๊ะชอบหวานมากหวานน้อยตรงนี้ปรับเพิ่มลดปริมาณน้ำตาลได้นะคะแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะหรือประมาณ28กรัมใครมีแป้งกวนไส้จะใช้แป้งกวนไส้ก็ได้นะคะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาใครมีเนยนะคะหลังจากกวนน่านิ่มเสร็จแล้วเนี่ยปิดแกส๊ส ใส่เนยลงไปได้สัก1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันจะเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติได้ค่ะแต่ป้าไม่ได้ใส่นะคะป้าเน้นลดต้นทุนซึ่งถ้าไม่ใส่ป้าว่ามันก็โอเคอยู่นาขั้นตอนการทำตัวเค้กนะคะนำไข่เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตีพอเข้ากันเติม SP ลงไปตีด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมฟูขาวนะคะ ส่วนผสมจะต้องฟูขาวแบบนี้นะคะย้ําส่วนผสมต้องฟูขาวแบบนี้ถ้าครบ5นาทีแล้วแต่ยังไม่ฟูยังไม่ขาวตีต่อนะจ๊ะถ้าไม่ฟูไม่ขาวแบบนี้เค,ค้กที่ได้จะแน่นแล้วก็ไม่นุ่มค่ะนําแป้งและผงฟูร่อนลงไปในส่วนผสมที่ตีไว้นะคะคนให้เข้ากันนิดหน่อยมันจะได้ไม่ฟุ้งตอนตี จากนั้นค่ะตีด้วยความเร็วสูงสุดอีก5นาทีค่ะเติมน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาลงไปค่ะตีพอเข้ากันใครอยากใช้เนยนะคะให้เอาเนยไปละลายแล้วมาใช้แทนน้ำมันได้ค่ะแต่ตัวเค้กที่ได้นะคะจะมีความแน่นขึ้นนะ ลักษณะของตัวแป้งเค้กก่อนจะนำไปนึ่งนะคะจะต้องข้นๆฟูๆขาวๆแบบนี้นะถ้าใครไม่ได้ข้นฟูขาวแบบนี้แปลว่าทำผิดนะคะนึ่งยังไงก็ไม่นิ่มไม่นุ่มไม่ฟูนะจ๊ะในคลิปนี้ค่ะเราจะลองใช้พิมพ์ทั้งหมด3ไซส์นะคะในการตักเนื้อแป้งเคก้กลงใส่ถ้วยฟอยเนี่ยไม่ต้องตักให้มันแน่นให้มันเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเว้นพื้นที่ด้านหน้าเอาไว้เทหน้านิ่มด้วยค่ะ ใครไม่อยากใช้ถ้วยฟอย์แบบนี้นะเปลี่ยนไปใช้เป็นถ้วยคัพเค้กถ้วยกระดาษใส่โลใส่อะไรใส่แก้วได้ตามสะดวกเลยนะคะหรือถ้าไม่ชอบฟอย์ไซส์นี้จะใช้ไซส์ไหนก็ได้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจเลยค่ะถ้าจะใส่ถ้วยจิ๋ววแบบเบอร์ถ้วยฟอยด์สามสองสองหกฝั่งขวาสุดตัวนี้นะคะหนึ่งซูจะทำเค้กได้ประมาณ4 8ถึง50ชิ้นค่ะ ขยบไซส์ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะถ้วยฟอยล์เบอร์3 3 7 8 1สูตรจะใส่ถ้วยไซส์นี้ได้ประมาณ9-10ชิ้นหรือว่าถ้าใครจะใส่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นถ้วยฟอยล์เบอร์3482 1สูตรจะทำได้3-4ชิ้นค่ะปริมาณจำนวนถ้วยที่ทำได้เนี่ยไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะตักเนื้อเค้กมากหรือน้อยแค่ไหนนะ ถ้าเนื้อเค้กมากก็จะใช้หน้านิ่มน้อยแต่ถ้าเนื้อเค้กน้อยต้องใช้หน้านิ่มมากดังนั้นต้องไปปรับในสัดส,ส่วนของตัวหน้านิ่มที่เอามาราดเพิ่มเองด้วยนะคะปิดหน้าขนมด้วยตัวอะลูมิเนียมฟอยล์ค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะใช้เป็นผ้าขาวบางขึงที่ฝาหม้อนึ่งหรือที่ซึ้งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหยดน้ำเนี่ยหยดลงมาบนหน้าขนมของเรา น้ำที่ใช้นึ่งขนมจะต้องเดือดจัดจัดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เราตีแป้งเค,ค้กเนี่ยเราตั้งน้ํารอเลยก็ได้ค่ะน้ํามันจะได้เดือดจัดจัดเลยพร้อมนึ่งเพราะว่าเดียวถ้าขนมตีเสร็จแล้วนะคะต้องรีบนำลงนึ่งทันทีถ้าจะตั้งรอนึ่งเนี่ยไม่ควรตั้งทิ้งไว้เกินครึ่งชั่วโมงยิ่งตั้งนานขนมมันจะยิ่งแฟบลงนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีหม้อนึ่งหรือว่าซึ่งที่มีขนาดเล็กนะคะ ทาแค่ครึ่งสูตรก่อนก็พอนะเดี๋ยวเกิดว่านึ่งไม่ทานขนมมันจะออกมาไม่ดีอะค่ะนําขนมลงนึ่งด้วยไฟแรงนะคะน้ําที่ใช้นึ่งเนี่ยจะต้องเดือดจัดจัดเลยนะระยะเวลาที่ใช้นึ่งขึ้นกับขนาดพิมพ์น,นะคะ หน้าตาเค้กนึงที่ได้เป็นแบบนี้จ้าสองถ้วยนี้ใส่เนื้อแป้งไม่เท่ากันนะอย่างที่บอกอะค่ะเนื้อแป้งชอบมากชอบน้อยยังไงปรับเอาเองเลยโอ้โหรูๆที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคือเราปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แล้วมันฟูขึ้นมาชนฟอยล์นะคะไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดนะ่ากลัวอะไรนะเนี่ยไอ้หน้าขนมที่เห็นดังๆแบบนี้คือมันฟูขึ้นมาชนกับตัวฟอยล์ในระหว่างนึ่งค่ะ ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราราดหน้านิ่มลงไปมองไม่เห็นแล้วค่ะ No body perfect นะคะบางคนแบบว่าคาดหวังมากโอ๊ยทำไมหน้าไม่สวยจะไปซีเรียสทำไมล่ะลูกเราได้ขนมที่นุ่มนิ่มขนาดนี้ก็พอแล้วชีวิตนี้นะคะยังมีเรื่องให้กังวลมากกว่าหน้าขนมไม่สวยอีกเยอะเลยจ้าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันใด หน้าเค้กก็สวยได้เมื่อรัดหน้านิ่มปกปิดฉันนั้นจ้าโมนอกเรื่องไปไกลนะคะกลับมาค่ะมาดูการทำหน้านิ่มรสชาเขียวและชาไทยกันอ้ออ้อ,อ,อเดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นเค้กนึ่งนะคะแต่คำถามที่ป้ามักจะได้รับเสมอสำหรับสูตรเค้กนึ่งก็คืออบได้ไหมคะอบไฟเท่าไหร่เอาจริงๆนะสูตรไหนบอกให้หนึ่งนึ่งเธอคะ่ะอย่าไปอบเลย แต่เอาล่ะป้ามั่นใจว่าต้องมีคนถามดังนั้นป้าลองอบให้แล้วนะจ๊ะอบไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างเป็นเวลา8นาทีผลที่ได้ออกมาก็คือก็อบได้อะค่ะตามนี้นะแล้วมันจะฟูกว่าการนึ่งด้วยดังนั้นถ้าใครอยากจะอบนะคะตักแป้งเค้กให้น้อยลงนะจะได้เหลือพื้นที่ไว้ราดหน้านิ่ม แต่ถ้าถามส่วนตัวจากการชิมนะคะป้าชอบเนื้อเค้กที่ได้จากการนึ่งมากกว่าเขาจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากกว่าค่ะการอบเนี่ยนุ่มก็จริงแต่เหมือนกับแบบเขาฟูเกินไปอะคะ่ะจนมันดูไม่ค่อยได้กินเนื้อเท่าไหร่อะมาดูการทำหน้านิ่มนะคะชาไทยและชาเขียวทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเริ่มต้นค่ะนำน้ำชาผงบ้นค่ะแล้วก็นมผสมเข้าด้วยกัน พักไว15้15-20นาทีไม่ต้องถามแล้วนะป้าใช้นมอะไรใส่กันให้เห็นจะจะเลยยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะนําแป้งข้าวโพดค่ะมาผสมกับน้ำเปล่าเขยา่ยาเขย่ารวมกันแล้วพักไว้ก่อนนะคะใครจะไม่ใส่ถุงแบบนี้ใส่เป็นชามแล้วคนให้เข้ากันก็ได้ค่ะแค่ว่าป้าใส่ถุงเพราะว่ามันสะดวกดีแต่ถ้าใครรักโลกอย่างที่บอกค่ะใส่ชามคนให้เข้ากันได้เลยนะ น้ำส่วนผสมของชาขึ้นตั้งไฟค่ะคนเรื่อยๆนะจนกระทั่งเดือดเบาๆแล้วก็ผงวุ้นละลายหมดค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะส่วนผสมก็เดือดเบาๆแล้วจัดก,การใส่ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดกับน้ำที่เราผสมไว้เมื่อตอนต้นนะคะก่อนใช้เนี่ยเขย่า,ยาหรือว่าคนให้เข้ากันก่อนด้วยนะใส่ไปเราก็คนตลอดเวลานะคะคนไปเรื่อยๆค่ะรอสักพักส่วนผสมเขาก็จะข้นหนืดขึ้น ออส่วนผสมข้นหนืดขึ้นแล้วนะคะสังเกตดูนะเห็นไหมแล้วก็เดือปดปุดๆเบาๆแล้วด้วยเดี๋ยวเรายกลงจากเตาเลยค่ะเตรียมราดบนหน้าเค้กได้เลยขั้นตอนนี้นะคะใครมีเนยอยากใส่ใส่เพิ่มไปได้เลยตอนนี้ค่ะช่วงนี้เนี่ยคนเขานิดหน่อยให้เขาพอคลายร้อนนะคะก่อนที่จะตักราดลงไปบนหน้าเค้กไม่ต้องเคี่ยวให้เขาเหนืดมากนะคะเดี๋ยวตอนราดมันจะราดยากแล้วไม่สวยค่ะ ตักราดลงไปเลยจ้าย้ำนิดนึงนะคะปริมาณหน้าเค้กที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเค้กในถ้วยด้วยเนื้อเค้กมากใช้หน้าน้อยเนื้อเค้กน้อยใช้หน้ามากแล้วบางคนราดหนาราดบางไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องเพิ่มปริมาณหน้านิ่มเอาเองนะคะอย่างเช่นสมมติ1สูตรไม่พอก็อาจจะทำเพิ่มอีกครึ่งสูตรอะไรแบบนี้ มีฟองอากาศก็ใช้ไม้จิ้มฟันช่วยเกลี่ยๆได้นะคะเนี่ยถ้ายิ่งทำถ้วยเล็กๆแบบนี้หน้านิ่ม1สูตรอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าปริมาณถ้วยอะ่ะมันจำนวนเยอะค่ะจะต้องทำหน้านิ่มเพิ่มมากกว่า1สูตรนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กนึ่งหน้านิ่มชาเขียวชาไทยของเราใครชอบชาไทยใครชอบชาเขียวจัดไปเลยนะจ๊ะ หรือถ้าใครสองใจเลือกไม่ได้ก็ทำเป็นทูโทนแบบถ้วยนี้ก็ได้ค่ะปาราชชาไทยไว้ก่อนค่ะครึ่งถ้วยเหลือเค้กเปรย์ไว้ครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นก็ค่อยไปทำหน้านิ่มชาเขียวมาราดอีกครึ่งถ้วยที่เหลืออยู่แค่นั้นเองเค้กตัวนี้ค่ะสามารถใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดแช่ตู้เย็นได้ 3 4วันนะคะจริงๆอาจจะเก็บได้ถึง1อาทิตย์แต่ป้าขอแนะนำที่3 4วันเต็มที่ต้นทุนวัตถุดิบตัวเค้กค่ะเฉพาะตัวเค้กยังไม่รวมหน้ายังไม่รวมค่าถ้วยฟอยนะคะแป้งเค้ก2บาท66สตางค์คิดจากแป้งเค้กกิโลละ38บาทผงฟูกาอาว่าสักบาท50นะคะไข่15บาทน้ำตาลทรายสบาท25สตางค์คิดจากน้ำตาลกิโลละ25บาท น้ำมันพืช2บาท25สตางค์คิดจากน้ำมันพืชลิตรละ50บาทค่ะเกลือกะเอาว่าสัก10สตางค์ sp 10บาท50สตางค์คิดจาก sp 50ากรัมสามสิบาทนะคะกลิ่นวานิลากะเอาว่าสัก1บาท50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของตัวแป้งเค้กนะคะจะอยู่ที่3 5มสบาทเจสตางค์ถ้าทําใส่ถ้วยฟอยล์สามสได้48ถ้วยต้นทุนค่าแป้งเค้กจะอยู่ที่ 75สตางค์ต่อถ้วยถ้าใส่ถ้วย3 3 7 8 9ถ้วยนะคะต้นทุนคาแปงก็จะอยู่ที่3บาท97สตางค์ต่อถ้วยค่ะถ้าขยับซส์ขึ้นมาเป็น3 4 8 2ต้นทุนจะอยู่ที่11บาท92สตางค์ต่อถ้วยถ้าทำได้3ถ้วยนะคะมาดูต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของหน้านิ่มค่ะผงชาแดง1บาท80สตางค์แต่ถ้าใครใช้ชาเขียวมันจะแพงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเลยนะคะเป็น3บาท60สสตางค์ นมตีเอาว่าซัก10บาทนะคะน้ำเปล่าก็กะเอาว่าซัก50สตางค์ผงวุ้นป้าซื้อมา5 0กรัม70บาทนะคะกะเอาค่าผงวุ้นที่2บาท80สตางค์ค่ะน้ำตาลทราย3บาท30สตางค์แป้งข้าวโพด1บาท26สตางค์อันนี้คิดจากแป้งข้าวโพดกิโลละ45บาทเกลือกะเอาว่าซัก1บาทนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของหน้านิ่ม ป้าขอคิดเป็นหน้านิ่มชาเขียวไปเลยนะเพราะว่ามันแพงกว่าต้นทุนหน้านิ่มถ้าเป็นชาเขียวค่ะจะอยู่ที่21.56บาท56สตางค์ใครใช้ชาไทยก็ลบออกไป1.80บาท80สตางค์นะคะถ้าใส่ถ้วยจิ๋ว3.226จะทำได้48ถ้วยป้าขอคิดค่าหน้านิ่มเป็น2สูตรนะคะเพราะคิดว่าสูตรเดียวเนี่ยมันไม่น่าพอไงมันตั้ง48ถ้วยอันนี้กะเอานะคะ ดังนั้นเนี่ยต้นทุนค่าหน้านิ่มจะอยู่ที่90สตางค์ต่อถ้วยถ้าเกิดว่าใช้337 8ป้าคิดว่าเออนานิ่ม1สูตรน่าจะพอนะดังนั้นต้นทุนค่านานิ่มจะอยู่ที่2บาท4 0สตางค์ต่อถ้วยค่ะแล้วถ้าใครใช้ถ้วยเบอร์3482ต้นทุนค่านานิ่มมันจะอยู่ที่7 19บาทส9สตางค์อันนี้คิดจากหน้านิ่มแค่1สูตรนะ ใครเพิ่มปริมาณหน้านิ่มนะคะอย่าลืมบวกต้นทุนเข้าไปด้วยเพราะว่าบางคนชอบหน้านิ่มแบบหนาๆนานหน่อยค่าถ้วยนะคะถ้วยเบอร์3-2-2-6เนี่ยต้นทุนจะตกใบละ1บาท8 5สตางค์ป้าซื้อมาแพ็ค1-20ใบ37บาทถ้าเกิดว่าเป็น3-3-7-8ต้นทุนใบละ3าบาท60สตางค์ค่ะแพ็ค1นึใบ36บาทนะคะส่วนถ้วยเบอร์สามสแพ็คหนใบหก 1, 10, 60, บาท ต้นทุนก็ตกใบละ6บาทนะไอ้ตรงนี้คือเป็นส่วนของตัวฟอยแล้วก็รวมค่าฝาแล้วนะคะมาดูต้นทุนรวมค่ะทั้งถ้วยทั้งฝาทั้งเคก้กแล้วก็ทั้งหน้านิ่มค่ะ3 2 2 6จะอยู่ที่3บาท5 0สตางค์3378จะอยู่ที่9บาท9 7สตางค์แล้วก็3 4 8 2นะคะอยู่ที่25บาท11สตางค์ค่ะ ต้นทุนตรงนี้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมบรรดาค่าที่ค่ะแรงค่ะแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจิบปาถาต่างๆใครจะทำขายอย่าลืมบวกเพิ่มไปเลยนะคะในส่วนของราคาขายค่ะป้าคิดต้นทุนให้ละเอียดยิบขนาดนั้นแล้วนะลูกนะ หนูบวกบรรดาค่าไฟค่าที่ค่าแรงอะไรเข้าไปแล้วบวกกำไรที่ต้องการเข้าไปได้เลยค่ะอยากได้กำไรเท่าไหร่จัดไปเลยนะจ๊ะอย่าถามป้าว่าป้าขายกี่บาทเพราะว่าป้าจริงๆแล้วไม่เคยขายเค้กนึ่งค่ะใครอยากทำขายลองทำชิมด้วยตัวเองก่อนแล้วปรับเปลี่ยนให้ได้ตามรสชาติที่ต้องการนะคะเพราะว่าร้อยคนก็ชอบไม่เหมือนกัน ถ้าทำกินเองเก่งแล้วคล่องแล้วค่อยขยับขยายไปทำขายนะจ๊ะยังไงอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ